แม่ถึงกับหน้าซีดลูกชายทำไข่แตกในร้านโดนพนักงานสั่งให้ชดเชยโดนพนักงานสั่งให้ชดใช้เพิ่ม10 เท่าแม่ตอบประโยคเดียวอึ้งไปไม่ถูกเข้าเด่นเข้าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะเขารายงานเรื่องราวที่เป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ในประเทศจีนกันนะคะโดยมีคุณแม่รายหนึ่งเธอต้องปวดหัวกับลูกชายวัย4 ขวบขณะที่เธอเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะลูกชายของเธอได้ทำไข่ไก่ในร้านแตกโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเธอจึงจะชดใช้ค่าไข่ที่แตกไปทั้งหมดแต่พนักงานกลับให้จ่ายเพิ่ม10 เท่าเธอพูดประโยคเดียวชาวเน็ตเสียงแตกทันทีค่ะโดยคุณแม่ท่านนี้เล่านะคะว่าเธอได้พาลูกชายไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของเข้าบ้านแต่ระหว่างเธอกำลังเลือกซื้อของอยู่อีกฝั่งหนึ่งลูกชายของเธอวิ่งล้มไปชนไข่ไก่ที่วางบนชั้นแตกกระจายเต็มพื้นและเสื้อผ้าของลูกชายก็เต็มไปด้วยไข่นะคะเธอถามลูกชายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างใจเย็นค่ะเมื่อเธอทราบสาเหตุแล้วเธอจึงบอกพนักงานว่าจะชดใช้ค่าไข่ไก่ที่แตกทั้งหมดพร้อมทั้งขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่พนักงานกลับไม่รับคำขอโทษอีกทั้งยังให้เธอชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มถึง10 เท่าของราคาไข่ที่แตกทั้งหมดเมื่อคุณแม่ท่านนี้ได้ยินเช่นนั้นนะคะเธอได้พูดกับพนักงานว่าลูกชายของเธอทำไข่ไก่แตกสร้างความเสียหายแก่ร้านนี้คือความผิดของเขาและฉันที่ไม่ดูแลลูกให้ดีเราจะชดเชยให้อยู่แล้วแต่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีกฎที่ชัดเจนว่าหากทำของในร้านเสียหายต้องชดเชย10 เท่าข้อเรียกร้องของคุณไม่สมเหตุสมผลฉันไม่สามารถตกลงได้เมื่อได้ยินดังนั้นนะคะพนักงานถึงกับพูดไม่ออกเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรภายหลังทางร้านได้ให้คุณแม่คนนี้ชดใช้ไข่ที่แตกตามราคาปกติค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ท่านนี้ได้แชร์เรื่องราวของเธอผ่านทางโซเชียลทำให้เกิดการถกเถียงของชาวเน็ตกันอย่างมากโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม่ท่านนี้ดูแลลูกตัวเองไม่ดีพอจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นและการเรียกร้องค่าชดเชย10 เท่านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วขณะเดียวกันชาวเน็ตบางส่วนเห็นว่าลูกชายของเธอก็แค่เด็ก4 ขวบและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องกับเด็กขนาดนั้นก็ได้นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตหลายคนออกมาชื่นชมวิธีรับมือกับเรื่องดังกล่าวโดยชี้ว่าหลังรู้ว่าลูกชายไม่ได้ตั้งใจทำไข่แตกเธอไม่ได้ปกป้องลูกอย่างไม่มีเหตุผลแต่ยอมรับความผิดของลูกและยอมชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสมอีกทั้งเธอยังรู้วิธีปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเองอย่างสมเหตุสมผลอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ